ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ9 Entertain นะคะแพรพิมลดาค่ะผมเตยรัตนันครับผมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของเรานะฮะรวมไปถึงการรับชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับจริงๆชมผ่านทางนั้นก็ดีเพราะว่าจะได้พูดคุยกันด้วยเวลาที่เรานำเสนอข่าวอะไรนะฮะรวมไปถึงช่วงที่เราวิดีโอคอลพูดคุยกับศิลปินดาราหรือนักแสดงต่างนะฮะก็สามารถพูดคุยสอบถามได้ใช่แล้วถือว่าเป็นเรียลไทม์เลยนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของวันนี้เนี่ยโอ้โหสิ่งที่น่ายินดีมากๆแล้วไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือยอดผู้ติดเชื้อนะคะเมื่อวานมีการประกาศมาแล้วว่าเป็นวันแรกที่ยอดผู้ติดเชื้อคือ0คนค่ะนี่ก็น่าชื่นใจนะครับผมที่ยอดผู้ติดเชื้อของเราเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะลดลงไปจนถึงขั้นว่าเป็น0แล้วนะครับเราก็ยังต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตอยู่ดีนะฮะการห้ามตกนะคะการห้ามตกดังนั้นเรื่องของผ้าหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการล้างมือกินของร้อนต่างๆเนี่ยเรายังคงต้องทำกันอย่างระมัดระวังและโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยนะคะก็ห้ามขาดเช่นกันค่ะใช่แล้วฮะอ่ะวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเราดีกว่านะครับเรื่องของพิธีกรนะครับจากรายการตกมันบันเทิงซึ่งอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าใครตั้งฉายาให้พี่เขาว่าเป็นซื่อเจ๊สั่งลุยแต่ผมว่ามันก็โอเคนะคาแรคเตอร์ได้อ้าวแน่นอนแล้วเรากำลังพูดถึงอยู่นะคะคือแม่บุ๋มปนัดดานั่นเองค่ะคือต้องบอกว่าแม่บุ๋มเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นสาวแอคทีฟนะคะมีเรื่องราวต่างๆให้ทำตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวเนี่ยเราจะได้เห็นตลอดเลยนะคะและคุณแม่ค่ะออกมาบอกว่าณตอนนี้ลูกสาวตัวเนี่ยเข้าสู่เรื่องของการเป็นวัยรุ่นแล้วดังนั้นการที่เราดูแลลูกของเรานะคะมันต้องมีวิธีการซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะมาเปิดใจกันด้วยรวมไปถึงเรื่องราวความรักที่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องราวความรักเนี่ยแม่บุ๋มหรือว่าพี่บุ๋มของเราเนี่ยไม่รู้จะตอบยังไงเลยนะไม่รู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวแม่คะเป็นยังไงต้องเล่าให้เราฟังละค่ะทุ่มเวลากับการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจนแทบไม่มีเวลาเคลียร์เรื่องส่วนตัวเลยล่ะค่ะล่าสุดซื้อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปนัดดาออกปากเรื่องหัวใจที่เคยเนื้อหอมมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แถมหนุ่มตาน้ำข้าวตามขายขนมจีบนั้นตอนนี้สาวแววต้องหยุดชะงักเส้นพิษสถานการณ์โควิด-19 ทั้งหมดแล้วล่ะค่ะโควิดฆ่าตายไปหมดแล้วค่ะหนุ่มๆ นะคะที่แต่ละคนบอกดิฉันว่าจะบินมานะเมษาผ่านมาจะบินมาหานะหรืออะไรเงี้ยโควิดเป็นปัญหาความรักค่ะไม่สามารถที่จะไปเจอใครได้เลยนะคะตอนนี้ต้องเซลฟ์ควอรันทีนแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยกลายเป็นว่าพอช่วงโควิดงานสังคมเราหนักกว่าช่วงปกติเราก็เลยไม่มีแม้กระทั่งว่าใครจะมาจีบส่งข้อความเฮ้ยกว่าจะตอบกลับทีคือลืมไปแล้วอะแล้วเราจะรับแต่ข้อความเนี่ยคนขอความช่วยเหลือมูลนิธินั่นขอความช่วยเหลือโรงพยาบาลนี้ได้รับของแล้วนะคะขอกำลังใจหน่อยค่ะพี่คะทำคลิปให้หน่อยค่ะพี่คะส่งของมานะคะดิฉันหมดเวลาแล้วค่ะมีเวลานอนก็บุญแล้วค่ะดังนั้นถ้าเกิดหนุ่มๆคนไหนที่ส่งข้อความมาแล้วดิฉันไม่ตอบกลับอย่าโกรธกันนะคะขอพ้นช่วงโควิดไปก่อนเดี๋ยวคุยใหม่ พิธีกรสุดแซ่บยังออกปากถึงการเจริญเติบโตของน้องอันดามันลูกสาววัย14ปีที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นคุณแม่บุ๋มบอกว่าที่ผ่านมานะก็มีการจับเข่าพูดคุยเรื่องเพศบ้างแล้วและถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่เชื่อว่าไม่มีใครทำหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดเท่ากับแม่แล้วล่ะค่ะบุ๋มว่าเขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วเราต้องให้เห็นมองที่ชัดเจนว่าคือทุกคนมันมีพลาดกันได้ทุกคนมันมีจังหวะวูบวับกันได้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเมื่อวูบวับแล้วเราจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองยังไงอยู่กับลูกเราก็จะดูซีรีส์กันเราได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้คุยกับเขาว่าเอ้ยซีรีส์นี้นะลูกนะเนี่ยเห็นไหมเป็นซีรีส์วัยรุ่นนะมันมีอะไรกันนะถ้าหนูมีหนูบอกแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบพยายามสอดแทรกซึ่งเราก็จะเอาเคสที่เรารับมาดูแลว่าเห็นไหมรีบมีผัวนะเรียนไม่จบนะลูกดูแลตัวเองยังไงอนาคตเวลาเลือกเนี่ยมันจะมาวัดกันตอนไหนตอนกลับมาเจอกันไอ้วันที่รวมรุ่นน่ะงานรวมรุ่นน่ะรวมนักเรียนน่ะไอ้คนไหนรีบมีผัวเนี่ยลูกก็เต็งมาเพียบเลยแต่ถ้าเกิดใครยังคิดจะเดินหน้าต่อไปและรักตัวเองมากๆมันจะเดินต่อไปข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยแถมตอนนี้เองแม่บุ๋มแอบกระซิบว่าเริ่มมีหนุ่มๆเข้ามาหลงไหลความน่ารักของลูกสาวบ้างแล้วแต่อย่าหวังว่าได้จับมือควงเป็นแฟนง่ายๆเพราะระดับแม่บุ๋มน่ะยืนหนึ่งเรื่องรักมากห่วงมากนะสิคือพี่บุ๋มเนี่ยทำงานแบบ24ชั่วโมงค่ะนะฮะผมคิดว่ามีทั้งงานลาดงานหลวงช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ดูแลครอบครัวทำงานในวงการบันเทิงคือถ้าเราใช้ชีวิตแบบพี่บุ๋มอะ คือเรารู้สึกว่าเราน่าจะต้องมีสายน้ำเกลือห้อยระยงระยางอะไรอย่างเงี้ยพอถ่ายรายการอยู่แป๊บไปครับคุณผู้ชมน้ำเกลือหมดครับพี่นี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าแม่บุ๋มเอาแรงทั้งหมดมาจากไหนนะคะแต่ว่านี่แหละด้วยกำลังใจแล้วก็แรงที่แม่มีนะคะก็เลยสรรสร้างเป็นสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นกันอยู่นะคะตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวสังคมนั่นเองที่คุณแม่เนี่ยคอยช่วยผู้อื่นเสมอและที่สำคัญตอนนี้ได้ข่าวว่ารับอุปการะเด็กเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วด้วย
คุณแม่ใจบุญสมฉายาซื้อเจ๊สั่งลุยจริงจริงค่ะนะเอามาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่าคราวนี้เป็นเรื่องราวของพี่ป๊อปโปเตโต้นะฮะได้ทำการสัมภาษณ์แต่ว่าเราก็สัมภาษณ์แบบมีโซเชียลดิสแทนซิ่งซึ่งคุณคะเราบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟมากจริงๆนะคะสำหรับรายการนายแต่เทนเพราะว่าเราเนี่ยได้สัมภาษณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโควิดพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพี่ป๊อปบอกมาว่าในเรื่องราวร้ายๆเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวดีๆรวมอยู่และที่สำคัญคุณคะเรื่องของความรักจริงๆปีนี้เนี่ยเขามีแผนจะเข้าสู่ประตูวิวาใช่ไหมฮะก็กับคุณใบเตยสุภิษนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเลื่อนไปถึงตอนไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับหลังคู่หวานนักร้องหนุ่มป๊อปโปเตโต้และแฟนนักแสดงสาวใบเตยสุวพิษที่คบหากันมานานร่วม5ปีสวมแหวนขอแต่งงานท่ามกลางผู้ใหญ่ทั้ง2ครอบครัวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดหนุ่มป๊อปก็เปิดใจให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับนายตะเทนด้วยรูปแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าตอนนี้ตนเริ่มคิดเรื่องงานแต่งบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ตระเตรียมอะไรเพราะติดปัญหาโควิด-19 เทียงนั้นก็มั่นใจว่าไร้ปัญหาเพราะวางแผนจัดงานวิวาเอาไว้ช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะตอนแรกผมคุยกันไว้ว่าน่าจะช่วงปลายปีครับแต่ว่าก็ต้องดูกันอีกนิดนึงว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะมันจะเจอกันได้ไหมหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องดูปรับตัวไปเรื่อยๆอะครับพี่แต่ตอนนี้ก็แบบเหมือนคุยกันไว้ประมาณนึงแล้วว่าปลายปีครับตอนนี้เริ่มเตรียมตัวเริ่มอะไรบ้างไหมคะผมแบบว่าง่ายๆมากๆเลยครับก็มีคุยบ้างเราจะหาใครมาช่วยดีแล้วใครจะมาช่วยงานเราบ้างเนี่ยก็มีเตรียมทีมไว้บ้างครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะสากันบ่อยขึ้นช่วงนี้ยังเจอกันไม่ค่อยได้สำหรับทีมที่จะต้องแบบมาคุยกันแต่มีความกังวลมากกว่าว่าที่จะมีไหมตอนนี้ที่ก็หายากเพราะว่าทุกคนหลายเจ้าก็เริ่มเลื่อนมาใช่ไหมครับช่วงนี้ครับเดือน2เดือนเนี้ยแล้วก็ไปเริ่มไปออกันปลายปีใช่ครับตรงนี้ก็จะอาจจะกังวลมากกว่าว่าเราจะที่จะทำไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องงานของวงโปเตโต้ที่โดนพิษโควิด-19 ทำให้คิวหายเรียบมานานกว่า2เดือนแล้วหนุ่มป๊อปบอกว่าทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจแต่ก็พยายามมองในมุมบวกถือเป็นการพักชาร์จแบตให้ตัวเองแล้วก็จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นด้วยค่ะเป็นในรอบเกือบ20ปีครับที่ได้นั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องชายครับได้นั่งคุยกันบนโต๊ะกินข้าวนั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรเงี้ยได้กินข้าวเที่ยงกันได้กินข้าวเย็นด้วยกันปกติก็จะกินแค่ข้าวเย็นนะครับเพราะว่ากลางวันก็จะมีธุระนู่นนั่นนี่แล้วก็เดี๋ยวเย็นไปกินข้าวกันบนเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่นี่คือการเป็นว่าเกือบทุกวันเราก็จะได้แบบเหมือนนั่งดมตัวกันบนโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกันก็เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นดีครับก็เพราะมีเวลาว่างในช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหนุ่มป๊อปและเพื่อนๆร่วมวงทั้งโอมการหั่งก็เลยนัดวิดีโอคอลทำเพลงอัลบั้มชุดที่8ด้วยกันซะเลยแววว่ากำลังจะเร่งทำเร่งเข้าห้องอัดคาดว่าแฟนๆจะได้ฟังกันปีนี้แน่นอนค่ะนี่แฟนๆรอฟังได้เลยใช่แล้วภายในปีนี้นะคะทั้งเรื่องของเพลงใหม่นะคะแล้วก็เรื่องของการแต่งงานด้วยซึ่งถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะในเทนเนี่ยจะมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้คนที่จะแต่งงานแล้วว่าก็เรื่องทั้งเรื่องการหาสถานที่เรื่องการกำหนดวันตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ยังบอกไม่ได้อันนี้เราเข้าใจได้นะครับถ้ามีอะไรเราก็อัปเดตเหมือนที่แพรบอกแหละใช่แล้วอ่ะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องดีกว่าซึ่งเรื่องนี้ต้องถามคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะว่าคุณผู้ชมคะเวลาที่จะลง Instagram แต่ละรูปเนี่ยคุณใช้เวลานานไหมคะทำไมฮะแน่ไม่ดีเหรอฮะไม่ใช่ค่ะคุณ มันเป็นเรื่องของการคิดแคปชั่นค่ะว่ากว่าเราจะลงได้แต่ละรูปเราต้องคิดก่อนเนอะว่าฉันจะพิมพ์อะไรยังไงดีที่สื่อสารถึงรูปซึ่งเนี่ยเป็นปัญหาคุณผู้ชมบางคนก็น่าจะเป็นปัญหาแต่เนี่ยไม่น่าเป็นปัญหาค่ะคุณไม่คิดสิแหมเวลาเราลงแคปชั่นเราลงอะไรไปมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเสียมากกว่า คือคุณอยากจะพิมพ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องก็ได้ไม่เกี่ยวข้องก็พิมพ์ไปไม่เห็นจะต้องคิดมากเลยถ้าคุณผู้ชมได้ติดตาม Instagram ของพี่เต๋อนะคะรวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆคุณจะเห็นเขาว่าการลงรูปแต่ละรูปของเขานะคะอากงยีราฟจะมีแคปชั่นต่างๆมาฝากเลย นี่อยากจะบอกว่าเป็น FC เลยนะคุณจริงเหรอฉันตามดูรู้คุณจะลงอะไรบ้างซึ่งเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาและไม่ใช่แค่พี่เต๋อคนเดียวครับผมมีอีกหนึ่งหนุ่มใช่ไหมคะแต่คนนี้เห็นเขาบอกว่าแคปชั่นจะมาในทางสายอ่อยซะมากกว่านั่นๆๆแกงส้มธนทัศน์นั่นเองก็บอกว่าคนนี้ลงรูปแต่รูปนี้ก็จะมีแคปชั่นเป็นสไตล์ของตัวเองมากๆเลยนะฮะแต่ที่สำคัญเวลาอ่านแล้วจะแบบอุ๊ยอ่อยป่ะยังไงอ่ะยังไงอยากรู้แล้วว่าไปดูพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชม
ป็นเจ้าพ่อแคปชั่นอีกรายแล้วจ้านักร้องมาดกวนชื่อชวนน่ากินแกงส้มธนทัศน์ที่ช่วงนี้ขยันโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นอ่อยไม่ปล่อยแฟนคลับได้ไปกดไลค์คนอื่นเลยงานนี้หนุ่มแกงส้มตอบชัดชอบแนวนี้เพื่อหวังให้แฟนๆได้ยิ้มออกส่วนข้อความก็คิดเองไม่ลอกเลียนใครแต่ถ้าใครจะยืมไปใช้หนุ่มแกงส้มเขาก็ไม่ห่วงไม่ห้ามด้วยนะจ๊ะรู้ว่าทุกคนเครียดครับผมก็เลยคิดแคปชั่นแบบสายเสี่ยวมาให้ทุกคนได้อ่านกันแบบยิ้มกันทุกวันอะไรเงี้ยเราก็สนุกแหละเพราะว่าผมว่าช่วงเนี้ยเปิดข่าวอะไรมันก็จะมีแต่ไม่ย่อผู้ติดเชื้อก็ข่าวเศรษฐกิจนั่นนู่นนี่คือทุกอย่างมันเครียดไปหมดเลยก็มาอ่านแคปชั่น IG ผมได้ครับมันอ่านแล้วยิ้มแน่นอนครับผมแต่งแรปแต่งอะไรเงี้ยคำคล้องจองแล้วคือผมถนัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดได้เยอะเราก็เอาเรื่องแบบที่มันอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันเลยมาแบบมาปรับให้มันแบบเฮ้ยอ่านแล้วมันแบบคิดได้เนอะหรือว่าแบบเฮ้ยมันช่วงนี้เลยนี่หว่าอะไรเงี้ยก็มาอ่านเล่นๆกันได้ครับยืมได้ผมไม่คิดตังครับแฟนหรือว่าคนรอบตัวเราแอบมาแซวค่อนข้างเยอะใช่เขาก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบสายนี้เหรออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราเป็นคนแบบตลกอยู่แล้วอ่ะเป็นคนแบบกวนๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สนุกดีเราก็สายหยอดอยู่เหมือนกันใช่แคปชั่นผมสายแบบสายหยอดอยู่แล้วนะฮะมันต้องมาทางนี้มันถึงจะเรียกอะไรได้มาทางนี้เพราะว่ามันเรียกยิ้มได้มันได้ยิ้มมันได้ความเสี่ยวอะไรอย่างงี้ครับผมชอบส่วนตัวถึงจะเป็นสายอ่อยสายหยอดแต่ก็แค่ในโซเชียลเท่านั้นเพราะชีวิตจริงหนุ่มแกงส้มเขาอินเลิฟอยู่กับสาวดาวณัฐภัทรศรมาได้ปีกว่าแล้วละจ้าซอยเมามอยกันแล้วนะคะวันนี้จะมาดูความน่ารักของเด็กน้อย2คนค่ะเป่าเปาและเป่าเป้นี่ของคุณแม่กิ๊บคุณพ่อบี้นั่นเองนะครับผมใช่แล้วค่ะมีความน่ารักมาฝากกันครับผมอ่ะไปชมกันค่ะดูโลกได้แค่6วันก็สอแววน่ารักน่าชังแล้วนั่นหนูลูกดวงใจเบอร์ล่าสุดของครอบครัวชีอย่างนึงเป่าเป้ที่ตอนนี้ซูเปอร์มัมแอนด์แดดดี้กุ๊บกิ๊บเขาแข็งแรงดีย้ายกลับมาดูแลเบบี้ที่บ้านและช่วงนี้นอกจากอาการเห่อหนักจากแก๊งเพื่อนๆที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายเห็นจะเป็นพี่สาวสุดแซ่บเจ๊เป่าบางพลีที่ไม่รู้ว่ารักหรือหมั่นเคี้ยวเพราะเจ๊แก่เล่นจุ๊บแก้มน้องสาวสุดที่เลิฟทั้งวีทั้งวันจนแก้มเกือบช้ำแล้วอย่างเงี้ยน่ารักจ้ะเอาล่ะมาถึงช่วงที่เรานะคะจะมาสแกนความจริงกันแล้วค่ะว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือมันมั่วค่ะ What the fact yeah. จริงหรือเปล่าชวนหรือมั่วเน่โอ้โหโอ้โหมีอารมณ์ขนาดนี้เลยนะคะคุณค่ะวันนี้เป็นเรื่องของวงในตำนานเนี่ยคือเป็นวงที่เราเนี่ยติดตามมาตั้งแต่ขอโทษนะฮะซื้อเทปมาตั้งแต่อายุ11 12อ่ะคือย้อนไปเกือบ30ปีแล้วค่ะสำหรับวงนี้นะคะย้อนไปอ๋อไกลไปไหมฮะ26ปีคุณตัวเลขจริงๆอ่ะคือ26ปีซึ่งวงที่เรากำลังพูดถึงคุณวง Modern Dog ใช่ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวโอ้โหก็หึ่มโซเชียลเลยว่าตกลงเนี่ย Modern Dog เขายุบวงเลยนั่นแหละทำให้นะคะเหล่าแฟนเพลงนะคะหรือว่าสาวกเนี่ยโอ้โหกุ้มใจไปต่างๆนานากันเลยวันนี้เราก็เลยจะมาตีความจริงกันว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยมันยุบจริงหรือไม่ยุบจริงพี่ป๊อตคะเป็นยังไงบ้างคะครับWhat the fact จริงอัปเป้าเล่นเอาคนรักวง Modern Dog หัวใจล้นตุ๊บลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยก็แม้วันก่อนทีมข่าวไนท์เอ็นเตอร์เทนเพิ่งจะไปสัมภาษณ์สุด Exclusive กับนักร้องนำอย่างพี่ป๊อตธนชัยมาหมาดๆซึ่งเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์แบบเป็นกันเองพร้อมระบุเจอพิษโควิด-19ไม่ต่างจากวงอื่นเพราะถูกยกเลิกงานแบบยาวๆถึงแม้วงจะพยายามดูแลสมาชิกให้ถึงที่สุดแต่ก็ไม่สามารถแบกรับภาระจากพิษไวรัสร้ายได้พอพักวงไปก่อนขณะที่บรรดาสมาชิกผันตัวเองไปทำมาหากินต่างกันออกไปงานนี้เลยกลายเป็นเรื่องเมื่อมีสื่อสำนักหนึ่งพาดหัวข่าวเช่นนี้ปิดตำนาน26ปี Modern Dog ซึ่งถ้าไม่ได้ฟังบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆมาก่อนก็อาจจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดไปว่าวง Alternative Rock วงแรกของไทยยุบวงไปแล้วเพราะพิษโควิดงงไปหมดเดือดร้อนไปถึงป๊อตนักร้องนำต้องออกมาชี้แจงผ่าน Instagram ส่วนตัวและทาง Facebook Modern Dog Official ว่า Staying Alive วงยังรวมตัวกันครบนะครับ
ที่เห็นในสื่อเป็นภาษาการพาดหัวข่าวแต่ดูเหมือนว่าการชี้แจงแค่นั้นจะยังไม่สมศักดิ์ศรีวงโมเดิร์นด็อกจึงต่อยอดจากข่าวแบบเจ็บแสบโดยการเปิดขายเสื้อวงสกรีนลายใหม่ที่มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าโมเดิร์นด็อกคืนชีพเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าตำนานหมาสมัยใหม่ยังไม่สิ้นสุดและยังเฝ้ารอให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นเพื่อที่จะกลับขึ้นไปยืนบนเวทีอีกครั้งส่วนสื่อดังก็ออกมาแก้ข่าวทันทีว่าเกิดจากการเข้าใจที่ผิดพลาดเอาเป็นว่าเคลียร์แล้วสรุปข่าวนี้หมวดจ้าอย่าแชร์ต่อนะยูติดตาม What the Facts ที่นี่เราเช็คชัวร์ให้จะได้ไม่พลาดเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะว่าข่าวไม่จริงนะคะดังนั้นอย่าเพิ่งไปแชร์กันนะคะเพราะว่าพี่ป๊อดเนี่ยเขาถือว่าสัมภาษณ์กับเราเอ็กซ์คลูซีฟเลยว่าไม่เป็นความจริงสวมเสื้อยังไงคะคุณ450บาทครับใครที่เป็นแฟนโมเดิร์นด็อกก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะฮะที่เพจของเขาเพจFacebook Page Modern Dog นั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศงานนะคะของคอนเสิร์ตแอบดูเบิร์ธเดย์ไลฟ์ของหนุ่มสแตมอภิวัฒน์เป็นการฉลองครบ38ขวบบริบูรณ์ค่ะเมื่อวานนี้เองนะฮะเพราะว่าเข้ามาคุยกับเราแบบเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนกันผ่านทางวิดีโอคอลในรายการ Nine Entertainment ด้วยนะครับเอาละฮะวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะจ้ะยังไงนะคะกลับมาเจอกับพวกเรานะคะในรายการ Nine Entertainment Night Live กันได้นะคะ 3:30 และพวกเราก็กลับมาเจอกันได้ช่องทางเดิมสำหรับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าพิธีกรหญิงนะคะภูสานิสาวันนี้พวกเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ